สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันพฤหัสบดีที่3กุมภาพันธ์2565ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะเรามาติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกันเช่นเคยนะครับตลาดหุ้นไทยมาได้เล็กน้อยนะครับบวกขึ้นมาไม่ถึง1จุดนะครับแล้วก็มีบางช่วงจังหวะที่พลิกกลับไปติดลบด้วยหุ้นไทยอยู่แถวๆ 1,668 จุดนะครับที่น่าสังเกตก็คือช่วงนี้ปริมาณการซื้อขายดูจะหดหายไปอยู่พอสมควรนะครับดัชนีที่ปรับตัวขึ้นมาทำให้นักลงทุนบางส่วนนะครับอาจจะเริ่มลังเลในการเข้าซื้อหุ้นณตรงนี้นะครับและในทางกลับกันก็ยังลังเลที่จะขายด้วยเช่นกันปริมาณการซื้อขายก็เลยดูค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะครับจนถึงตรงนี้เพิ่งซื้อขายกันไปประมาณ 6,000 ล้านบาทเท่านั้นเองก็ยังลังเลที่จะขายด้วยเช่นกันปริมาณการซื้อขายก็เลยดูค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะครับจนถึงตรงนี้เพิ่งซื้อขายกันไปประมาณ 6,000 ล้านบาทเท่านั้นเองครับถ้าเราข้ามไปดูตลาดหุ้นทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นวันที่4ติดต่อกันแล้วที่ดัชนีตลาดหุ้นของบ้านเขาเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับหลักๆยังคงเป็นแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับที่เคยปรับตัวร่วงลงไปมากในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเรื่อยๆนะครับโดยดัชนีดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรับตัวบวกขึ้นมาได้เป็นวันที่4ติดต่อกันซึ่งก็ขานรับกับผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับอย่าง Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google เนี่ยที่ประกาศผลประกอบการออกมาได้ดีนะครับรวมทั้งบริษัท Advanced Micro Device หรือว่า AMD ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐประกาศกำไรออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับก็มีแรงซื้อเข้ามาดาวโจนส์ครับเมื่อคืนนี้ปรับตัวบวกขึ้นมาได้224จุดนะครับหรือว่า 0.63% อย่างไรก็ตามปิดตลาดแล้วของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาก็คือเวลาเช้ามืดตามเวลาบ้านเรานะครับเพราะว่าFacebook เนี่ยประกาศผลกำไรออกมาต่ำกว่าที่คาดนะครับแล้วก็ไปกดดันราคาหุ้นของ Facebook ให้ปรับตัวร่วงลงไปอย่างหนักนะครับถึง 22.79% ในการซื้อขายล่วงหน้านะครับคืนนี้มีความเป็นไปได้ว่าหุ้นของ Facebook นะครับน่าจะปรับตัวร่วงลงไปหนักพอสมควรแล้วก็กดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐค่ำคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลบวกจากทางฝั่งของอเมริกาเลยไม่ได้ส่งมายังเอเชียมากนักนะครับเพราะว่าคนกังวลเมื่อคืนนี้หุ้นอเมริกามีโอกาสที่จะติดลบเพราะว่าตัวใหญ่อย่าง Facebook เนี่ยลงไปแรงนะครับส่วนเรื่องของรัสเซียกับยูเครนอัปเดตกันสักหน่อยครับเมื่อวานที่ผ่านมาทางฝั่งของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียบอกว่าอยากจะเจรจากับหลายๆส่วนนะครับทางฝั่งของยูเครนเองก็ออกมาเตือนด้วยเช่นกันนะครับว่าถ้าหากไม่มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนเนี่ยอาจจะเกิดสงครามเต็มรูปแบบขึ้นมาแล้วก็สร้างความสูญเสียเป็นอย่างมากก็ได้นะครับตอนนี้หลายประเทศที่เป็นพันธมิตรกับทางฝั่งของยูเครนเนี่ยก็ได้ทยอยส่งทหารเข้าไปประจำการอยู่ในบริเวณของยูเครนแล้วก็บริเวณชายแดนแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นอเมริกาเองก็ส่งเข้าไป 3,000 นายนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเยอรมันเองก็จะส่งทหารเข้าไปช่วยด้วยเช่นกันคือไปประจำการเอาไว้นะครับแต่สุดท้ายน่าจะยังคงต้องมีการเจรจาอย่างชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องนี้จะจบออกมาในรูปแบบไหนและจะกดดันบรรยากาศการลงทุนหรือไม่อย่างไรครับและแน่นอนนะคะว่าประเด็นดังกล่าวนะคะส่งผลต่อเนื่องมาในตลาดโซนเอเชียนะคะภาพความรุนแรงหรือแม้กระทั่งนะคะการกระทบกระทั่งกันระหว่างสหรัฐอเมริการัสเซียแล้วก็ภาพของยูเครนนะคะณปัจจุบันนี้ส่งผลทำให้ตลาดโซนเอเชียค่ะค่อนข้างผันผวนนะคะมีแรงเทขายเพื่อที่จะลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในขณะที่ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะเปิดทำการมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ต้นสัปดาห์จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นในโซนเอเชียที่เปิดทำการหลักๆเลยนั่นก็คือตลาดหุ้นนิเคอีของญี่ปุ่นนะคะบวกมาได้อย่างต่อเนื่องมาเช้าวันนี้ก็เลยเริ่มมีแรงเทขายทำกำไรออกมาบ้างค่ะในขณะที่ภาพของรัสเซียยูเครนนะคะและการส่งทหารเข้าไปร่วมนะคะเพื่อที่จะปกป้องความสัมพันธ์ต่างๆหรือว่าสถานการณ์ต่างๆของสหรัฐอเมริกานั้นส่งผลทำให้นักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและก็ทองคำนะคะทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นปรับตัวร่วงลงไปค่ะเช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียนะคะเงินผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะล่าสุดสำหรับ10ปียืนอยู่ที่ 1.766% ในขณะที่2ปีนั้นติดลบไป 1.77% แล้วนะคะยืนอยู่ที่ 1.13 ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลดลงก็สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมีความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยทองคำก็เลยเป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่นักลงทุนนั้นให้ความสนใจนะคะในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาทิศทางของราคาทองคำนั้นก็สามารถที่จะ
เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะโดยที่ล่าสุดในตลาดโซนเอเชียอาจจะมีแรงเทขายทำกำไรออกมาเล็กน้อยยืนอยู่ที่ $1,807 ต่อทรอยออนซ์นะคะส่วนทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อวานที่ผ่านมามีการประชุม OPEC Plus นะคะเพื่อที่จะพิจารณากำลังการผลิตที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมสรุปสุดท้ายแล้วตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตเพียงแค่ 400,000 บาร์เรลต่อวันนะคะก็เลยเป็นปัจจัยที่ยังคงหนุนทำให้ราคาน้ำมันนั้นยังคงยืนอยู่ในระดับสูงประกอบกับเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะมีการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบนะคะที่ปรับตัวลดลงจากความต้องการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นราคาน้ำมันดิบในโซนเอเชียเช้าวันนี้นะคะก็ยังทรงตัวอยู่ที่ระดับสักประมาณ87-88ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทั้งในเวสเท็กซัสและก็ในน้ำมันดิบเบรนท์ด้วยค่ะครับผมนี่คือภาพรวมความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาโฟกัสกันที่ตลาดหุ้นไทยครับนักวิเคราะห์จะประเมินสถานการณ์อย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับค่ะมาติดตามสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะตลอดทั้งวันนี้แนวโน้มการลงทุนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Trade Time ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณอาภาพรแสวงพักผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์จาก DBS Vickers ประเทศไทยสวัสดีค่ะพี่ใหม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมหุ้นไทยนี่ขึ้นมาแถวๆ 1,670 นะครับแต่ดูเหมือนว่าปริมาณการซื้อขายจะหายไปอยู่พอสมควรนักลงทุนอาจจะค่อนข้างเริ่มลังเลแล้วที่จะเข้าซื้อที่ระดับดัชนีตรงนี้นะครับตอนนี้พี่ใหม่มองตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างครับเราคิดว่าพอขึ้นมาแถวๆ 1,670 บวกลบเนี่ยอัพไซด์มันก็อาจจะเริ่มจำกัดเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้าก็เล็งกันไว้ว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะขึ้นมาแถวๆใกล้ๆ 1,700 แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูว่ามีปัจจัยอื่นใดเข้ามากระตุ้นไหมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ปัจจัยกระตุ้นเนี่ยก็หลักๆเลยคงเป็นเรื่องรายงานผลประกอบการไตรมาส4นะคะซึ่งก็คิดว่าไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ย Year on Year น่าจะโตก้าวกระโดดเพราะว่า Q4 ปี2020เนี่ยมันฐานต่ำมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วตอนเนี้ยบริษัทจดทะเบียนก็จะให้ไกด์แดนซ์ที่แบบว่าค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟไปก่อนเพราะออกมาดีกว่าคาดมันก็ย่อมให้ความรู้สึกกับอินเวสเตอร์หรือผู้ลงทุนที่ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ทางนี้ทางนั้นมันก็มีเรื่องเงินเฟ้อนี่แหละที่ทำให้ตลาดยังกังวลและเป็นปัจจัยที่ทำให้เรารู้สึกว่าตลาดอาจจะมีอัพไซด์จำกัดนะคะพอตอนมันพุ่งขึ้นมาแล้ว 14% 15% ก๊าซก็แพงถ่านหินก็แพงก็คิดว่าเงินเฟ้อในไตรมาส1ปีนี้เนี่ยยังจะสูงมากๆต่อนะคะอย่างยูโรโซนเพิ่งประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมกราออกมาก็ 5.1% สูงสุดเป็นประวัติการนะคะ ECB เองถึงแม้ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่เราก็คิดว่าในที่สุดเนี่ย อีกสัก 2-3 เดือนนะคะก็คงจะมีการขึ้นดอกเบี้ยคล้ายๆกับเฟดที่คาดว่าปีนี้น่าจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเดือนมีนาแล้วก็รอบแรกอาจจะมากกว่า 0.25% อาจจะเป็น 0.5% ตอนนี้โอ้หลายเจ้าบอกว่าเฟดเดิมคิดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยกัน3ครั้ง4ครั้งอันนี้แบบว่ามีไปถึง6ครั้ง7ครั้งแล้วก็มีนะคะครับนี่ตัวเลขอีกอันหนึ่งที่เราต้องจับตาก็คือเรื่องของ non farm payroll ก็คือจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐที่จะออกมาวันศุกร์นี้นะคะก็ต้องดูกันว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะเพราะว่าไอ้ตัวจ้างงานภาคเอกชนออกมาแล้วเดือนมกราปรากฏว่าโอ้โหผิดความคาดหมายเดี๋ยวคาดว่าจะเพิ่มกลายเป็นลดไปประมาณ 300,000 ตำแหน่งได้ค่ะค่ะมองแล้วก็ยังดูมีปัจจัยลบอยู่นะคะดังนั้นในช่วงดัชนีแบบนี้หลายๆคนอาจจะต้องประวิงเวลาไหมคะแล้วเรามองแนวรับที่เหมาะสมเอาไว้อยู่สักประมาณเท่าไหร่คะพี่หมายคิดว่าตอนนี้เราต้องดูก่อนว่าอันดับแรก 1,670 1,680 ซึ่งเป็นพื้นที่แนวต้านสำคัญเนี่ยที่ทุกคนมองกันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยผ่านได้ไหมถ้าผ่านไปไม่ได้เราก็คงจะต้องล็อก profit หรือว่าขายปรับพอร์ตกันไปก่อนในจังหวะนี้นะคะแล้วก็แนวรับถัดไปซึ่งรวมถึงเป็นแนวฟิลเตอร์ที่ไม่ควรจะหลุดด้วยนะก็คือ1,650ทีนี้ถ้าไม่หลุด1,650เราก็
ถอยกลับไปตรงนั้นเราก็อาจจะกลับไปซื้อเก็งกำไรรอบใหม่แต่ว่าตรง1650เนี่ยมันก็ก้ำกึ่งไม่แน่นอนเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะซื้อบางส่วนเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุด1650ขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะต้อง stop loss เพื่อไปรอซื้อข้างล่างอีก2สเต็ปคือ1630 1620แล้วก็แถวๆ1610ค่ะอืมครับเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าระยะสั้นเห็น1650นักลงทุนที่เน้นเล่นรอบสั้นเน้นเก็งกำไรมองหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนดีครับก็คือว่าถ้าถอยไปเนี่ยตัวแบงค์เนี่ยเราเล็งไปที่ SCB เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในกระบวนการแปลงจาก SCB เป็น SCBX แล้วจะมีการจ่ายปันผลพิเศษเนาะเพราะงั้นคือปันผลสำหรับครึ่งปีหลังเนี่ยอยู่ประมาณ 2% อันนี้ได้อยู่แล้วสำหรับคนที่ถือต่อแล้วก็ถ้าถือต่อไปเนี่ยก็มีสิทธิ์จะได้ปันผลพิเศษอยู่ประมาณขั้นต่ำพี่มองไว้ประมาณ 3-4% นะคะเพราะนั้น SCB มีอยู่ถือต่อถอยลงมาก็พอรับได้ตัวนิคม WHA ก็มีการฟื้นตัวที่ดีนะคะแล้ว Earning Q4 เนี่ยก็จะดีด้วยเพราะว่ามีการขายสินทรัพย์เข้ากองรับเหมาน่าจะคึกคักขึ้นในปีนี้สเต็กก็เป็นตัวที่น่าสนใจส่วนตัวฟู้ดนะคะตัวที่เด่นจะเป็น TU ค่ะค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะพี่ใหม่ค่ะขอบคุณนะครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นมุมมองนะครับของทาง DBS Vickers ลุ้นขึ้นอาจจะไปทดสอบ 1,680 แล้วก็ 1,700 จุดนะครับแต่ถ้าหากใครอยากเก็งกำไรก็ไปรอซื้อกันแถวๆประมาณ 1,650 จุดนะครับตอนนี้หุ้นไทย 1,670 จุดครับประมาณ 1,650 จุดนะครับตอนนี้หุ้นไทย 1,670 จุดครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพกันบ้างตั้งแต่มีโควิด-19 เนี่ยนะครับก็ทำให้ที่อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยขายดิบขายดีเช่นเดียวกันกับการประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่คนต้องการแล้วก็ให้ความสนใจนะครับโดยทางไทยพาณิชย์ครับได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า OPD คุ้มเงินอยู่ครบจบหายห่วงนะครับจะมีการคืนเบี้ยแม้เคลมค่ารักษารายแรกนะครับในประเทศไทยทางด้านนางสาวปรมาสิริมโนละไม้นะครับรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจประกันของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับได้มีการเปิดเผยว่าธนาคารไทยพาณิชย์เปิดตัวประกันสุขภาพ OPD คุ้มเงินอยู่ครบจบหายห่วงถือเป็นประกันสุขภาพรายแรกในประเทศนะครับที่จะคืนเบี้ยครบ 100% ครอบคลุมทั้ง OPD ก็คือผู้ป่วยนอกแล้วก็ IPD ผู้ป่วยในนะครับรวมถึงค่ารักษาอื่นๆสมัครง่ายครับเพียงแค่ตอบคำถามสุขภาพ3คำถามและยังสามารถแชร์ความคุ้มครองให้แก่คนในครอบครัวได้สูงสุดถึง4คนรวมผู้เอาประกันด้วยก็จะเป็น5คนนะครับและถ้าหากไม่เคลมหรือว่าใช้วงเงินค่ารักษาไม่หมดสามารถสะสมไปใช้ในปีถัดไปได้สามารถซื้อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาโดยธนาคารตั้งเป้าเบี้ยประกันสุขภาพ OPD คุ้มเงินอยู่ครบจบหายห่วงในปีนี้ที่ 2,000 ล้านบาทนะครับพร้อมกันนี้ครับธนาคารก็ยังได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับคุณกรรชัยกำเนิดพลอยครับพิธีกรเล่าข่าวชื่อดังเพื่อตอบย้ำภาพของมืออาชีพที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนการดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวตอนนี้นะคะเทรนด์เรื่องของการรักษาสุขภาพก็เป็นเรื่องที่มาแรงนะคะแล้วก็ทุกคนก็เป็นห่วงนะคะว่าเอฟไปข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมนะคะการที่เราดูแลตัวเองและครอบครัวได้เนี่ยย่อมเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะก็คาดหวังว่าจะทำให้คนไทยที่ยังไม่ได้ทำประกันนะคะหรือว่าทำประกันแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่อยากจะเสียเบี้ยทิ้งนะคะหรือว่าจะทำประกันก็ไม่รู้ว่าจะเลือกคุ้มครองคนไหนในครอบครัวดีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยากมองหาประกันที่ครอบคลุมเนี่ยมาสนใจนะคะมาทำประกันกับเราขณะเดียวกันนะครับทางธนาคารก็ยังได้พัฒนาการบริการใหม่คือไลฟ์แชทนะครับในเว็บไซต์ www.opdkunbeakrop.com นะครับพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะฮะเพื่อให้ข้อมูลแล้วก็อำนวยความสะดวกกับลูกค้าโดยลูกค้าสามารถแชทถามตอบกับเจ้าหน้าที่สาขาของธนาคารที่มีใบอนุญาตในหน้าประกันชีวิตได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับถือเป็นบริการที่คุ้มครบครอบคลุมแล้วก็อุ่นใจนะคะสำหรับใครอยากจะไปคำนวณเบี้ยประกันภัยก็สามารถเข้าไปได้นะคะที่เว็บไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่าจะไปไลฟ์แชทนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ด้วยละค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะเราไปดูการเดินหน้าธุรกิจในปี2565หรือว่าปีเสือกันบ้าง นะคะในฝากฝั่งของเมืองไทยประกันชีวิตค่ะล่าสุดนะคะเมืองไทยประกันชีวิตประกาศแผนปีเสือ MTL Next to You ตอบโจทย์ทุกมิติค่ะ
คุณสาระล่ำซามประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนหรือ MTL เปิดเผยค่ะว่าในปี2565บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพร้อมพัฒนาในทุกด้านเพื่อก้าวเดินไปพร้อมคุณ Whatever is next MTL is next to you ตั้งเป้าหมายเป็นองค์กรน่าอยู่และองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถรอบด้านเป็นศูนย์รวมของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญความรู้ความสามารถในหลากหลายมิติเพื่อคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างไรก็ตามบริษัทตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับใหม่ที่มากกว่า 10% โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงและแบบประกันชีวิตควบการลงทุนรวมไปถึงการให้ความสำคัญด้านเสถียรภาพทางการเงินให้มีความแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในทุกด้านอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับผลการดำเนินงานของเมืองไทยประกันชีวิตในปี2564ที่ผ่านมาบริษัทมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับใหม่ที่ 10% สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 31% มีสัดส่วนการขายแบบประกันชีวิตประเภทคุ้มครองชีวิตและประกันชีวิตควบการลงทุนสูงถึง 77%ในขณะที่มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับใหม่ของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนอยู่ที่ 1,116% และผลการดำเนินงานของธุรกิจในตลาดภูมิภาคยังคงมีการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องค่ะถือว่าเป็นบริษัทด้านประกันชีวิตที่มีความแข็งแกร่งด้านฐานะเงินทุนนะครับและที่สำคัญก็ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจบ้านเราอาจจะเติบโตได้ไม่มากเนี่ยนะครับแต่ธุรกิจประกันชีวิตโดยเมืองไทยประกันชีวิตก็ยังเติบโตได้ดีครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันครับกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกันนะครับช่วงนี้เราจะพูดถึงเรื่องการลงทุนยังต่างประเทศกันบ้างและถ้าหากพูดถึงต่างประเทศเนี่ยหนึ่งในเป้าหมายที่นักลงทุนไทยชื่นชอบแล้วก็เชื่อมั่นในการเข้าไปลงทุนมากที่สุดก็น่าจะเป็นตลาดเวียดนามเนี่ยนะครับนอกเหนือจากตลาดหุ้นสหรัฐที่หลายคนไปลงทุนอยู่แล้วนะครับเวียดนามนี่ก็ป๊อปปูล่าเหมือนกันวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันกับคุณกมลยศสุขุมสุวรรณนะครับผู้จัดการกองทุนอาวุโสของบลจ. Asset Plus นะครับว่าเวียดนามน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบอยคุณแทนครับผมมาประเมินกันสักหน่อยนะคะในปี2564ที่ผ่านมาถือว่าเวียดนามเนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะคะต่อเนื่องมาปีนี้เรายังคงมองความน่าสนใจและโอกาสการเติบโตเหมือนปีที่ผ่านมาหรือว่าจะแข็งแกร่งกว่าเดิมคะครับก็จริงๆแล้วปีนี้เนี่ยนับว่าเป็นปีการฟื้นตัวแบบเป็นรูปแบบของเศรษฐกิจของเวียดนามเลยนะครับเพราะว่าปีแล้วจริงๆปีที่แล้วเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้แต่ว่าในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยก็มีอุบัติเหตุในเชิงที่ว่ามีโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับทำให้เขาต้องปิดเมืองใช่ไหมฮะตัวเศรษฐกิจเขาก็โตได้ไม่ค่อยเต็มรูปแบบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยรัฐบาลเขาเองเนี่ยตั้งเป้าว่าจะโตได้ประมาณ 6.5% นะครับหลักใหญ่ๆเนี่ยการฟื้นตัวเนี่ยมาจากการเรื่องของการส่งออกนำเข้านะครับเพราะว่าเรื่องของการค้าขายในโลกนั้นมันโตขึ้นนะครับจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับแล้วก็เรื่องการบริโภคภายในประเทศเนี่ยเขาก็ฟื้นตัวรวมถึงเรื่องของ FDI นะครับการลงทุนทางตรงจากต่างชาติเนี่ยผมคิดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่กลับมาอย่างแข็งแกร่งเลยครับครับถ้าเราดูเนี่ยนะครับข้อบวกของเวียดนามนี่มีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่มีอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่นักทุนต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเติบโตของเวียดนามไหมครับครับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสภาพคล่องของ ตลาดหุ้นนะที่มาจากนักลงทุนในประเทศนะครับเพราะว่าเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดsentiment หรือว่าตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยปรับตัวลดลงจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเงินของเฟดนะครับรวมถึงยุโรปด้วยเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะส่งผลต่อเซนติเมนต์ของนักลงทุนในประเทศเขานะครับทำให้เกิดการตกใจอาจจะตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลงเหมือนในช่วง1เดือนที่ผ่านมาครับค่ะถ้าหากว่าเรามองในปีนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของโอกาสการเติบโตเราจะไฮไลท์ไปที่อุตสาหกรรมไหนคะแล้วก็มีธีมอะไรที่น่าสนใจในตลาดหุ้นเวียดนามที่นักลงทุนนั้นต้องพิจารณานะคะครับก็ถ้าปีนี้จริงๆเนี่ยไฮไลท์ผมว่าน่าจะเป็น
กลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเศรษฐกิจที่โตได้ 6.5 เนี่ยสินเชื่อเนี่ยก็จะคูณ2นะครับก็จะอาจจะเห็นสินเชื่อโตได้ระดับประมาณสัก 15% นะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือกลุ่มค้าปลีกซึ่งอย่างที่ผมเรียนไว้ข้างต้นว่าการบริโภคภายในประเทศเขาเนี่ยปีนี้จะฟื้นตัวนะครับกลุ่มค้าปลีกก็จะเป็นอีกอุตสาหกรรมนึงที่ค่อนข้างโดดเด่นครับผมครับถ้าหากสนใจลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเราแนะนำให้จัดสรรเข้าไปในพอร์ตในสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนแล้วลักษณะของการถือนี่ควรจะเป็นการถือเล่นรอบสั้นๆหรือว่าถือลงทุนระยะยาวไปเลยครับครับภาพใหญ่ๆของปีนี้นะผมคิดว่านักลงทุนนะฮะควรกระจายการลงทุนของพอร์ตให้มากขึ้นนะครับครับซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเงินของโลกนะครับกองทุนเวียดนามสำหรับพอร์ตโดยรวมของนักลงทุนทั่วไปผมคิดว่าไม่ควรเกิน 20% ของพอร์ตการลงทุนนะครับโดยที่ว่าสัดส่วนตรงนี้ผมคิดว่าเป็นการถือระยะยาว12เดือนขึ้นไปเพราะว่าถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าหรือ valuation PE ของตลาดหุ้นเขายังถูกนะครับแต่ว่ากำไรเนี่ยเขาโตได้ปีระดับประมาณบวก 20% ขึ้นไปผมเลยคิดว่ายังเป็นประเทศและเป็นตลาดหุ้นที่น่าสนใจในการลงทุนระยะยาวครับอืมครับถ้าให้แนะนำเป็นกองทุนแนะนำเลยนี่เราเลือกเป็นกองไหนฮะครับปัจจุบันของทางบริษัท Asset Park นะครับกองหลักก็จะเป็นตัว ASP เวียดนะฮะในขณะที่ถ้านักลงทุนเนี่ยต้องการที่จะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีกอง ASP เวียด RMF นะครับสำหรับนั้นละครับก็ถ้าเราพูดถึงปีที่แล้วนะครับก็กองทุนก็มีผลตอบแทนที่ค่อนข้างน่าประทับใจตัวดัชนีของตัว VN Index เขาเองด้วยนะครับอืมโอเคได้ครับเดี๋ยวลองไปศึกษากันเพิ่มเติมดูแล้วก็ใช้บริการของบลจ. Asset Plus นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เรานำมาฝากกันในรายการประจำวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ